ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YY Story ช่องนี้มีแต่อย่างอย่างค่ะวันที่9เมษายน2024อย่างอย่างปรากฏตัวที่สนามบินเซี่ยงไฮ้ค่ะเขามาที่นี่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของวาเลนติโน่การเดินของเขาดูคล่องตัวมากขึ้นนะคะจากเดิมที่เขาใช้ไม้ค้ำยันแบบ2ชิ้นก็เปลี่ยนมาเป็นคาถาแบบพยุงตัวเพียงแค่ชิ้นเดียวค่ะขาของเขาฟื้นตัวได้ดีหลังการผ่าตัดค่ะออฟไลน์อีเวนท์ที่จัดโดยวาเลนติโน่เริ่มขึ้นในวันที่12เมษายนค่ะและนี่ก็คือภาพแรกในวันนั้นเขากำลังจะขึ้นรถเพื่อไปยังสถานที่จัดงานค่ะเป็นงานเลี้ยงอาหารค่ำแบบ private นะคะมีเพียงแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเท่านั้นที่สามารถเข้าไปภายในงานได้ค่ะและไม่มีการถ่ายทอดสดบนแพลตฟอร์มใดๆนะคะสิ่งที่เขาต้องทำในวันนั้นคือการให้สัมภาษณ์การถ่ายแฟชั่นและการร่วมทานอาหารมื้อค่ำค่ะเสื้อผ้าของเขาในค่ำคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อสูทเสื้อตัวในกางเกงและรองเท้าล้วนแต่เป็นของวาเลนติโน่ค่ะในส่วนของคาทาที่เขาใช้เป็นอุปกรณ์ประคองตัวนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอิตาลีแบรนด์ปาซาติค่ะการให้สัมภาษณ์ในวันนั้นแบ่งออกเป็น2ครั้งนะคะครั้งที่1เป็นการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวจากนิตยสารและทีวีออนไลน์ต่างๆค่ะครั้งที่2เป็นการให้สัมภาษณ์แบบตอบคำถาม5ข้อจากนิตยสาร Vogue Plus ค่ะดิฉันจะแบ่งปันเนื้อหาการให้สัมภาษณ์ครั้งที่1ก่อนนะคะฟังเนื้อหานี้จบแล้วค่อยมาดูวิดีโอค่ะก่อนเริ่มต้นการให้สัมภาษณ์นักข่าวหันมาถามความเห็นซึ่งกันและกันว่าเขาสมควรจะถือคาถาไว้ในมือหรือไม่บางคนตอบว่าได้บางคนตอบว่าไม่ควรถือผู้หญิงคนหนึ่งยื่นมือไปแล้วบอกว่าฉันจะช่วยถือให้คุณอย่างตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรฉันยังสามารถถือได้เองแต่ในที่สุดเขาก็ยืนให้สัมภาษณ์โดยที่ไม่มีคาถาประคองตัวค่ะเป็นการให้สัมภาษณ์เพียงสั้นๆไม่ถึง2นาทีนะคะนักข่าวให้เขาพูดถึงละครเรื่อง Mortal Cultivation ที่เขาเป็นผู้แสดงนำเขาพูดถึงละครเรื่องนี้ว่าคาดว่าจะได้ออกอากาศปลายปีนี้ค่ะเขารับบทเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งชีวิตค่อยๆก้าวไปทีละก้าวและในละครเรื่องนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมากหวังว่าทุกคนจะอดใจรอชมกันการสัมภาษณ์ครั้งที่2เป็นการตอบคำถาม5ข้อจากนิตยสาร Vogue Plus ค่ะแต่ดิฉันไม่สามารถแปลให้ได้ทั้งหมดนะคะดิฉันจะเรียบเรียงให้ฟังแบบพอเข้าใจได้ค่ะก่อนอื่นเขากล่าวทักทายแฟนๆจากนิตยสาร Vogue Plus เขาบอกว่าตอนที่เข้ามาถึงสถานที่จัดงานเขารู้สึกตื่นเต้นกับภาพวาดศิลปะมนุษย์เงือกบนพรมต่อมาเขาถูกสัมภาษณ์เกี่ยวกับเสื้อผ้าที่ใส่มาในงานวันนี้เขาตอบว่าวันนี้ฉันใส่สูทของวาเลนติโน่คอลเลกชันก่อนฤดูใบไม้ร่วง2024เมื่อนำสูทมาจับคู่กับเสื้อเชิ้ตด้านในที่มีรายละเอียดตรงคอทำให้การแต่งตัวของฉันในวันนี้ดูทันสมัยมากขึ้นเมื่อเขาถูกถามถึงผลงานที่จะมีในปีนี้เขาตอบว่ามี2เรื่องเรื่องแรกคือละครที่สวมเครื่องแต่งกายโบราณเรื่องต่อมาคือภาพยนตร์เรื่องเหิงหยาง1944เป็นภาพยนตร์สงครามทั้ง2เรื่องนี้น่าจะได้ดูกันในช่วงปลายปี2024ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆที่แปลให้ฟังพอเข้าใจได้ค่ะมาดูวิดีโอตอนสัมภาษณ์กันเลยนะคะ
来话筒吧。哦，等一下，先拍照，先拍照是吗？没关系，可以拿着。我们不用拍照，我们上麦。我们对，我们直接可以上是吗？哦，好，我们稍微拍一下。现在可以拍吗？可以拿，可以拍吗？可以，可以，可以，可以的，可以。确定可以，那我们拍吧。好，我们都好，再看一下，好。我们开始采访吧。好，谢谢，嗯、谢谢大家。来，我们会拿呀。哦，不用拿是吧？对对对，没事，这我撑着、啊。好，那麻烦您拿一下官方的这个麦克。拿一个。在《凡人修仙传》中，你饰演的是怎么样一个角色呢？大概这部戏什么时候会跟观众们见面？应该也快了吧，我觉得应该是在年底之前怎么都会播出了吧。然后这个角色呢，其实是演的是一个少年，然后一路一路这样子去修仙的一个路程吧，其实算是一个比较爽的 一部剧啊。然后也是有一个比较大的一个变化在剧里边，对，希望大家能够关注吧。好的，谢谢谢谢，快拿回来。Hello， 先为大家介绍一下你今天的造型吧。我今天穿的是 Valentino 2024早秋系列的一套，然后里面的这个衬衫呢，我觉得是有一些小的一个特别在里面，它的一个颜色的搭配嘛，而且我觉得就是西服的话会非常的硬朗嘛，那这样的综合一下呢，会更加有时髦感一些。那今天在参与 Siren 的体验的时候，有没有什么让你印象很深刻的场景或者元素？印象很深刻的场景就是刚进来的时候，我看到地毯上有人鱼的这个图案，然后这次呢也发现就是Valentino 2024这个印花的一个图案也是用在了我们这次活动的一个现场，我觉得是非常特别的。Work Plus 的朋友大家好，我是杨洋，开心享受大胆吧。今天我穿的是 Valentino 2024早秋系列的一套西服，搭了一件这样的衬衫，然后这个衬衫它领口是有一些小设计感在里面的，因为我觉得西服的话给人一种比较硬朗的感觉嘛。那其次的话，这样的一个西服和衬衫的一个中和的话，会稍微的时髦感一些。对，刚进来这个地方活动现场的时候，可以看到地毯上很多人鱼图案的这些形象在上面，在地毯上啊，我觉得印象比较深刻吧。我觉得可以赋予每一件衣服更加的有自己的一些性格在里面它是可以传递很多品牌的一些风格在里面我觉得这种结合是比较好的，也可以让观众们更加的有这种新鲜感的一个体验吧。我的新剧一部是凡人修仙传另外一部就是叫援军明日到达，一部是古装戏，一部是战争的一个大场面的一部戏，对，所以在今年都陆续会上吧，希望大家关注。หยางหยางเป็นแขกรับเชิญในงานเลี้ยงอาหารค่ําที่จัดขึ้นโดยวาเลติโน่ในค่ําคืนนั้นค่ะเขายังคงใช้คาถาเป็นอุปกรณ์ในการช่วยพยุงตัวเวลาเดินนะคะมีคลิปวิดีโอบรรยากาศของงานเลี้ยงอาหารค่ํามาให้ดูกันค่ะThank you.
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมออฟไลน์ของวาเลนติโน่เขามาที่สนามบินเซี่ยงไฮ้ในวันที่15เมษายนค่ะเพื่อกลับไปที่ปักกิ่งเวลาผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงเขามาถึงที่ปักกิ่งโดยสวัสดิภาพค่ะเรื่องราวทั้งหมดของกิจกรรมออฟไลน์ในวันนั้นจบลงตรงนี้นะคะเนื้อหาและคำบรรยายต่างๆดิฉันได้ทำการแปลโดยใช้โปรแกรมแปลภาษาและเรียบเรียงให้เข้าใจได้ถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดอย่างไรขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยค่ะแล้วพบกันในวิดีโอถัดไปค่ะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่อง YY Story ค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย